ผู้ว่าหมูป่านรงศักดิ์โอสถนากรกับภาวะผู้นำเบื้องหลังยอดจองฉีดวัคซีนลำปางนำโด่งของประเทศเพนกวินออกไลน์หลังได้ประกันประกาศจัดม็อบต่อปฏิรูปสถาบันเลิกมาตรา112แถไม่ผิดเงื่อนไขศาลสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับณรงศักดิ์โอสถนากรหรือผู้ว่าหมูป่าผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นกระแสสังคมถูกพูดถึงกันอีกครั้งหลังมีรายงานอัปเดตยอดผู้จองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่านแอปหมอพร้อมที่จังหวัดลำปางกว่า 200,000 คนติดอันดับ2เป็นรองแค่กรุงเทพแต่หากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อจำนวนประชากรก็ต้องบอกว่ากรุงเทพนั้นเทียบไม่ติดครับนี่ถือเป็นผลงานที่น่าทึ่งท่ามกลางดราม่าวัคซีนที่รัฐบาลยังไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนได้ประกอบกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัคซีนนั้นถูกบิดเบือนด้วยเฟกนิวและว่ากันไปต่างๆนานาจนสับสนอลหม่านแต่สำหรับคนในจังหวัดลำปางกลับให้ความร่วมมือกับภาครัฐได้อย่างน่าชื่นชมเบื้องหลังผลงานนี้ผู้ว่าณรงศักดิ์อธิบายไว้ว่าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการเชิงรุกและการบูรณาการกันของหน่วยงานในจังหวัดโดยให้อสมที่ใกล้ชิดชาวบ้านปูพรมเคาะประตูบ้านทำความเข้าใจในเรื่องของวัคซีนต่อประชาชนโดยเป้าหมายต้องการให้คนในจังหวัด 500,000 กว่าคนได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึงและรวดเร็วจะว่าไปแล้วจากเชียงรายถูกย้ายมาพะเยาแล้วก็มาที่ลำปางในปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดที่ชื่อณรงศักดิ์โอสถนากรมักแสดงให้เห็นฝีมือการทำงานที่ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธาจากคนในพื้นที่เรียกได้ว่าเมื่อใดก็ตามที่มีวิกฤตผู้ว่าณรงศักดิ์จะใช้ภาวะผู้นำนักแก้ปัญหาออกมาจัดการแก้ไขทันทีและผลลัพธ์ที่ได้ก็อย่างที่สังคมจดจำได้ดีอย่างเช่นกรณีภารกิจช่วยเหลือทีมฟุตบอลหมูป่าที่ติดอยู่ในถ้ำหลวงจังหวัดเชียงรายถ้ายังจำกันได้ดีขณะนั้นต้องถือว่าการช่วยเหลือ13ชีวิตที่ติดถ้ำนั้นเป็นภารกิจที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แต่ด้วยการบริหารจัดการที่อาศัยภาวะผู้นำที่ผู้ว่าดึงพลังของทุกภาคส่วนของคนเป็นหมื่นๆคนจากทุกมุมโลกมาล้อมรวมกันและด้วยความอดทนการตัดสินใจที่เด็ดขาดกลายเป็นคีย์แฟกเตอร์ที่นำไปสู่ความสำเร็จช่วยชีวิตทีมหมูป่าออกมาได้อย่างปลอดภัยครั้งนั้นสังคมโลกยอมรับนับถือชื่นชมในผลงานและยกย่องภาวะผู้นำของผู้ว่าณรงศักดิ์ให้เป็นตัวอย่างของการแก้ไขวิกฤตที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ให้ลุล่วงได้อย่างเหลือเชื่อที่จังหวัดพะเยาก็เช่นกันมีตัวอย่างการจัดการหมอกควันพิษ PM 2.5 ที่ถือเป็นปัญหาเรื้อรังสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและระดับประเทศผู้ว่าหมูป่ามีวิธีการจัดการที่แตกต่างออกไปด้วยการทำงานเชิงรุกที่รู้ว่าช่วงที่หมอกควันพิษจะรุนแรงช่วงฤดูการเผาป่าเผาไร่นาการเกษตรกรก็ได้ออกประกาศมาตรการ60วันอันตรายห้ามเผาทุกชนิดโดยเด็ดขาดและขอความร่วมมือทุกภาคส่วนบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดซึ่งก็ปรากฏผลงานที่ทำให้จังหวัดพะเยาในช่วงเวลานั้นไม่มีปัญหา PM 2.5 ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการที่เกิดจากภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์โดยการดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเน้นหนักไปที่ประชาชนมองเห็นและเข้าใจปัญหาเพื่อดึงเอาศักยภาพของข้าราชการอำนาจรัฐมาใช้อย่างเต็มที่เรียกว่ามีทั้งพระเดชและพระคุณครบขณะที่ทุกขั้นตอนต้องไม่ลืมรายละเอียดในการทำงานหลายคนที่ทำงานร่วมกับผู้ว่าคนนี้บอกว่าผู้ว่าคิดต่างจากคนอื่นเรื่องการจัดการบริหารพื้นที่ใครพื้นที่มันหรือหน่วยงานใครหน่วยงานมันต้องบูรณาการกันไม่ใช่เป็นแบบซิงเกิลคอมมานด์นั่นทำให้ครั้งหนึ่งผู้ว่าณรงศักดิ์กลายเป็นขวัญใจมหาชนจนมีกระแสเรียกร้องอยากให้ลงสมัครชิงชัยผู้ว่ากทม.ก่อนที่จะย้ายมาที่ลำปางแต่เขาก็ปฏิเสธด้วยคำสั้นๆผมไม่เล่นการเมืองโดยจะขอทำหน้าที่ข้าราชการไปจนเกษียณซึ่งเหลือเวลาอีกราว4ปีหลังจากนี้การทำงานโดยเฉพาะครั้งล่าสุดที่จังหวัดลำปางตอนนี้ข่าวว่ามหาดไทยของลุงป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาที่เงียบกริบมานานยกจังหวัดลำปางให้เป็นโมเดลให้จังหวัดอื่นๆนำไปใช้บทเรียนบริหารวิกฤตแต่ละครั้งผู้ว่าณรงศักดิ์มักบอกว่าในการทำงานจะมีแผนเดียวไม่ไ
ต้องมีแผนสำรองเผื่อเอาไว้อย่าลืมว่าการทำงานครั้งนี้มีชีวิตคนเป็นเดิมพันดังนั้นแผนที่วางไว้ต้องชนะเท่านั้นแผนจะต้องดีแต่ถึงจะดีก็ต้องมีแผน2แผน3เตรียมไว้รองรับด้วยจากผู้ว่าหมูป่าสู่ผู้ว่าโควิดนี่ก็เป็นอีกครั้งที่เราต้องศึกษาภาวะผู้นำของผู้ว่านรงศักดิ์ไว้เป็นแบบอย่างพูดได้เต็มปากว่าเพราะลำปางมีชายคนนี้เป็นผู้นำอย่างน้อยก็อุ่นใจได้ว่าจะฝ่าวิกฤตโควิดได้อย่างมีชัยไปกว่าครึ่งหลังได้รับอิสรภาพเพียงชั่วข้ามคืนครับเพนกวินพริษฐ์ชีวรักษ์แกนนำกลุ่มราษฎรก็โพสต์เฟซบุ๊กประกาศเดินหน้าสู้ต่อเพื่อปฏิรูปสถาบันยกเลิกมาตรา112และเพื่อประชาธิปไตยทั้งที่เพิ่งได้รับเงื่อนไขของศาลในการประกันตัวห้ามกระทำการใดๆที่ถือเป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันและไม่ให้เข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองถือว่าการถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำ93วันนั้นไม่ได้ช่วยลดดีกรีความห้าวของเพนกวินได้เลยอันดับแรกเพนกวินกล่าวใส่ศาลก่อนเลยว่าการที่ศาลกำหนดเงื่อนไขเช่นนั้นเป็นการเอาเรื่องการเมืองมาตั้งเงื่อนไขเพื่อสกัดกั้นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยของตนเองพร้อมตั้งคำถามถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลส่วนที่ห้ามกระทำการใดๆที่ถือเป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นกวินแถว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อความเคลื่อนไหวเพราะที่ผ่านมาก็ไม่เคยสร้างความเสื่อมเสียอะไรให้กับสถาบันกวินบอกว่าผมไม่คิดว่าสถาบันกษัตริย์จะเสื่อมเสียลงเพียงเพราะการที่ประชาชนพูดความจริงเช่นเดียวกับเรื่องการเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา112ทวงคืนทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เช่นหุ้น SCB ยกเลิกกองกำลังส่วนพระองค์เหล่านี้ผมไม่เห็นว่าจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับสถาบันกษัตริย์ได้อย่างไรหากจะมองว่าการเรียกร้องให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องเสื่อมเสียก็คงต้องถามกันอีกว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์เป็นประมุขหรือปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชกันแน่ดังนั้นการสู้เพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์จะต้องดำเนินการต่อไปสำหรับเงื่อนไขห้ามเข้าร่วมการชุมนุมที่ก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนั้นเพนกวินก็ตะแบงว่าตลอดการต่อสู้ที่เขาเข้าร่วมหรือจัดการชุมนุมนั้นไม่เคยใช้ความรุนแรงแต่เป็นการชุมนุมโดยสงบสันติและปราศจากอาวุธทั้งสิ้นแต่ที่เห็นว่าไม่สงบในบางครั้งนั้นเป็นเพราะถูกเจ้าหน้าที่ผู้ชุมนุมฝ่ายรัฐและผู้ไม่ประสงค์ดีเป็นฝ่ายนำกำลังมาใช้ดังนั้นการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยจะยังคงดำเนินต่อไปอย่างเข้มข้นเข้มแข็งแน่นอนว่าเนื้อความที่เพนกวินโพสต์ในครั้งนี้มีความเห็นตามมาหลากหลายในกลุ่มแนวร่วมติ่ง3นิ้วต่างชื่นชมในความเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นยึดอุดมการณ์ประชาธิปไตยขณะที่ฝ่ายตรงข้ามก็เห็นว่าติดคุกแล้วยังไม่สำนึกโกหกหลอกลวงศาลการออกมาประกาศท่าทีเช่นนี้ต้องมีผู้ใหญ่อีแอบยุยงให้ท้ายแน่นอนหากย้อนกลับไปดูคำพูดในช่วงการไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวจะเห็นว่าเพนกวินใช้ลีลาเล่นลิ้นต่อศาลบอกว่าหากศาลกำหนดเงื่อนไขเช่นเดียวกับนายจตุพัฒน์บุญพัฒน์รักษาหรือไผ่ดาวดินและสมยศพฤกษาเกษมสุดจำเลยในคดีเดียวกันที่ได้รับการปล่อยตัวไปชั่วคราวก่อนหน้านี้ก็ยินดีรับเงื่อนไขและยังย้ำว่าที่ผ่านมาไม่เคยกระทำการใดที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และยินดีรับเงื่อนไขจะไม่กระทำการใดๆที่เป็นการเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่เดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลจะเดินทางมาศาลทุกนัดและแต่งตั้งทนายความในคดีแล้วส่วนการชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยนั้นเพนกวินยืนยันว่าที่ผ่านมาได้ชุมนุมอย่างสงบสันติและปราศจากอาวุธและจะเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมที่สงบสันติและจะไม่ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองซึ่งศาลก็บอกว่าหากการชุมนุมเป็นไปตามสิทธิภายใต้รัฐธรรมนูญก็สามารถกระทำได้อยู่แล้วนอกจากนี้ก็มีทั้งพ่อแม่อาจารย์ที่เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาร่วมขอโอกาสให้เพนกวินได้กลับไปเรียนหนังสือทั้งยังให้การรับรองว่าจะควบคุมดูแลให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลโดยเคร่งครัดแต่หลังจากได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวออกมากลับกลายเป็นหนังคนละม้วนซึ่งหลายคนก็ได้ตั้งข้อสังเกตไว้แต่แรกเมื่อเห็นเพนกวินพ้นประตูเรือนจำก็ชู3นิ้วกับแม่สวมเสื้อยกเลิกมาตรา112มีข้อความปฏิรูปสถาบันกษัตริย์
ก็มีความรู้สึกว่าทำไมถึงยังไม่รู้สำนึกกันบ้างแน่นอนว่าในบรรดาแนวร่วมและผู้ใหญ่อีแอบที่อยู่เบื้องหลังย่อมพอใจที่เพนกวินแสดงท่าทีเช่นนี้ออกมาเพราะถ้าออกมาแล้วกลายเป็นคนสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเลิกยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนั่นหมายถึงการต่อสู้ที่ผ่านมาถือว่าล้มเหลวจะเดินหน้าต่อก็ชะงักงันไปไม่เป็นหลังจากนี้ก็คงต้องจับตาการเคลื่อนไหวของเพนกวินและแนวร่วมขณะเดียวกันก็ต้องรอดูการพิจารณาของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งต่อๆไปเพราะคดีมาตรา112ทั้งของเพนกวินและแกนนำคนอื่นๆยังมีอีกยาวเป็นหางว่าวนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวของคนคนคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ mgronline.com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันอีกด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ